รักถิ่นรักไทยรักถิ่นรักไทยเจ้ารักถิ่นรักไทยสไตล์วิเชียรบัวบานครับท่านผู้ฟังครับในช่วงที่2ของรักถิ่นรักไทยในวันนี้นะครับวันศุกร์สุดท้ายของปีพุทธศักราช2565ในวันนี้นะครับเรามีโอกาสดีนะครับได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้านะครับรูปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปนะครับว่าเป็นพระรุ่นใหม่นะครับที่มีการบรรยายธรรมนำเสนอสิ่งที่ดีๆให้กับสังคมครับขออนุญาตนมัสการท่านววชิรมิตรครับนมัสการครับเจริญพรครับผมท่านครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่วันนี้รายการรักถิ่นรักไทยนะครับได้พูดคุยกับพระอาจารย์ครับท่านพระอาจารย์ครับในช่วงที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยสังคมไทยเราเนี่ยนะครับท่านมองภาพยังไงครับเพื่อที่จะก้าวเดินไปในปีหน้าเนี่ยครับก็จะว่าไปก็สะบักสะบอมเหมือนกับประเทศต่างๆทั่วโลกนะเพิ่งพูดง่ายๆว่าอยู่ในภาวะหลังโควิดแต่ว่าเมื่อมองโดยภาพรวมก็ถือว่าดีกว่าอีกหลายๆประเทศนะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากหลายประเทศยังไม่ฟื้นเลยแต่เมืองไทยตอนนี้เศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นฉะนั้นถ้ามองโดยภาพรวมก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่เป็นสัญญาณดีว่าปีหน้าเราจะไปได้ดีกว่านี้อย่างแน่นอนนะคุณโยมนะครับผมครับผมถ้ามีบทเรียนสำหรับชีวิตสำหรับสังคมไทยที่จะแบบเป็นบทเรียนที่เราจะก้าวไปในปีข้างหน้าบทเรียนของปีที่ผ่านมาหรือ2-3ปีที่ผ่านมาพระอาจารย์คิดว่าอะไรน่าจะเป็นบทเรียนที่สอนเราได้ดีที่สุดล่ะครับนึกถึงพุทธภาษิตบทหนึ่งสับก็คือสัพพัทธปัตติยาขออภัยนะพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ถึงเรื่องของความประมาทว่าสติสัพพัทธปัตติยาแปลว่าสติเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่ออาตมานึกถึงพระพุทธบทบทนี้แหละเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆมันมีความผันผวนปรวนแปรอยู่ตลอดนะคุณโยมลองดูสิอะไรๆที่ว่าแน่ๆแล้วไปถึงระดับหนึ่งมันก็ไม่แน่นะดังนั้นคำว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเราไม่มีสติมารับมือนะเราก็จะตื่นตกใจตั้งหลักไม่ได้เสียกำลังอกเสียกำลังใจแต่ถ้าเรามีสติอยู่เสมอไม่ว่าโลกจะผันผวนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราก็จะสามารถรับมือได้ด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจแล้วก็ด้วยความหนักแน่นมั่นคงฉะนั้นไม่มีธรรมะข้อไหนนะจะเหมาะไปกว่าคำว่าสติซึ่งแปลว่าความไม่ประมาทพระพุทธองค์จึงทรงย้ำเอาไว้ว่าสติสัพพัทธปัตติยาแปลว่าสตินั้นเป็นสิ่งจำเป็นในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อครับผมทีนี้ท่านครับในช่วงของ 2-3 วันที่จะเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยครับพระอาจารย์จะบอกพวกเราที่จะเดินทางไปกลับไปภูมิลำเนาไปท่องเที่ยวไปหาญาติพี่น้องอย่างไรครับเพื่อจะไม่ประมาทในการเดินทางจะใช้กระบวนการคิดวิธีการคิดหรือความระมัดระวังข้อไหนบ้างครับขั้นแรกสุดเดินทางกลับบ้านให้ตั้งใจว่าเราจะไปบ้านไปหาพ่อไปหาแม่ไปให้ถึงบ้านที่มีคนที่รักรอเราอยู่ตั้งจิตให้เป็นกุศลและเพื่อที่จะให้จิตที่เป็นกุศลนี่สำฤทธิ์จริงๆก็เมาก็ไม่ขับนะเมาต้องไม่ขับนะอันนี้สำคัญมากนะเพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยเท่าที่ดูสถิตินะมันเกิดจากการเมาแล้วขับทั้งนั้นเลยคุณโยมฉะนั้นกลับบ้านกลับช่องคราวนี้ก็ตั้งใจว่าจะไปหาพ่อหาแม่บอกเองว่าพ่อแม่รอเราอยู่ครอบครัวรอเราอยู่ฉะนั้นทำยังไงเราจะไปให้ถึงโดยสวัสดีมีชัยก็ทำตัวให้ปลอดภัยไว้ก่อนด้วยการถือคติว่าเมาไม่ขับแล้วระหว่างเดินทางทางง่วงนะโดยส่วนมากก็ขับรถกลับบ้านออกต่างจังหวัดทั้งนั้นทางง่วงก็ต้องแวะหลับตามปั๊มน้ำมันแวะนอนตามวัดวาอารามก็ได้อย่าไปฝืนเพราะถ้าหลับในนี่บางทีมันไม่ถึงบ้านนะหลับในนี่ไม่ถึงบ้านแต่อาจจะไปถึงอีกโลกหนึ่งเลยตรงนี้สำคัญนะคุณโยมนะตั้งใจว่าจะไปบ้านต้องไปให้ถึงบ้านอย่าหลับในแล้วไปถึงอีกโลกหนึ่งฉะนั้นเมาต้องอย่าขับถ้าง่วงก็แวะพักตามวัดวาอารามตามปั๊มน้ำมันให้มีเรี่ยวมีแรงมีกำลังวังชาแล้วค่อยออกเดินทางแล้วก็3อย่าลืมกลับบ้านทั้งทีก็ไปวัดไปทำบุญใช้ชั่วโมงทองคำกับครอบครัวพ่อกับแม่ลูกหลานญาติวงศ์พงศารอเราอยู่ตั้งใจกลับบ้านก็ไปอยู่กับท่านเหล่านั้นจริงๆอย่ามัวแต่ไปอยู่ตามวงเล่านะบางทีพ่อก็รอแม่ก็รอลูกก็รอเมียก็รอแต่พ่อกลับมาปุ๊บเอ้าไม่ได้อยู่บ้านซะงั้นไปอยู่ตามวงเล่าแล้วก็เมาข้ามปีไม่รู้เนื้อไม่รู้
รู้ตัวฉะนั้นก็ให้ตั้งใจกลับบ้านไปถึงบ้านไปใช้เวลาคุณภาพไปใช้ชั่วโมงทองคำกับคนที่เรารักนะคุณโยมนะครับผมท่านครับก็มีส่วนหนึ่งอย่างนี้ท่านเวลาเดินทางกลับบ้านเนี่ยหลายคนก็จะไปทำบุญนะครับไปทำบุญแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาคำแนะนำสำหรับท่านพระอาจารย์ที่จะบอกพวกเราที่จะไปทำบุญในช่วงปีใหม่เนี่ยครับอะไรที่จะเหมาะที่สุดครับก็การทำบุญที่ดีที่สุดนะอาตมาแนะนำว่าใช้ชั่วโมงทองคำกับคนที่เรารักก่อนที่จะไปทำบุญที่วัดนะทำบุญในบ้านก่อนทำบ้านให้มีความอบอุ่น ให้มีความสุขความสำราญบานใจพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายนี่คือทำบุญกับสถาบันครอบครัวของเราทำครอบครัวของเราให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนให้เวลากับพ่อกับแม่ให้เวลากับลูกกับเมียให้เวลากับสามีภรรยาให้เวลากับคนที่เรารักเนี่ยคือการทำบุญที่สำคัญที่สุดซึ่งเราไม่ควรจะมองข้ามไปจากนั้นก็มีโอกาสก็ไปทำบุญที่วัดวาอารามอุปถัมภ์บำรุงวัดวาอารามการศึกษาของพระสงฆ์องค์สามเณรเพื่อทำให้สถาบันสงฆ์มีความมั่นคงจะได้เป็นเสาหลักค้ำยันจริยธรรมของประเทศชาติบ้านเมืองสืบไปครับผมก็นั่นคือเรื่องของการทำบุญนะครับมาที่อีกเรื่องหนึ่งท่านพวกเราชอบถวายสังฆทานนะครับปีใหม่นี่เวลาไปวัดถวายสังฆทานมีคนบอกว่าต้องเป็นถังหรือไม่เป็นถังพระอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับพวกเราอย่างไรบ้างครับในการถวายสังฆทานครับคำว่าสังฆทานนี้ไม่ได้มีความหมายเท่ากับถังเหลืองนะสังฆทานนี่หมายความว่าทายาทานหรือวัตถุที่คู่ควรแก่สมณบริโภคนะจะเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดพระธรรมไม่ผิดพระวินัยแต่ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในสภาพถังเหลืองเสมอไปเราทำเองก็ได้นะเราจัดเองเตรียมเองก็ได้ยกไปถวายแล้วตั้งใจว่าเราถวายแก่สงฆ์ไม่ได้ถวายแก่รูปใดรูปหนึ่งถ้าทำได้อย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นสังฆทานแต่สำหรับใครที่ไม่มีเวลาจะแวะไปตามร้านสังฆบาลแล้วซื้อสังฆทานสำเร็จรูปอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันเจริญพรครับผมทีนี้มาถึงเรื่องนี้ครับท่านเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเห็นคนกลุ่มคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าเข้าวัดเข้าวานะครับก็บอกว่าเป็นคนที่ไม่ล้าสมัยไม่รู้จะเข้าไปทำอะไรนะครับอาจารย์มีอะไรจะบอกกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ไหมครับเรื่องของการเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมหรือทำบุญพวกนี้ครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันหนึ่งพอเขาอายุมากๆเขาเจอความทุกข์เดี๋ยวเขาก็จะอยากเข้าวัดเองเยาวชนคนรุ่นใหม่นี่เพิ่งมาสู่โลกของเราได้ไม่นานยังตื่นหูตื่นตากับแสงสีเสียงยังสนุกสนานและชีวิตยังไม่ค่อยมีความทุกข์มากหรอกเพราะยังไม่ได้แบกความรับผิดชอบในเมื่อเขายังไม่เจอทุกข์มากเขาก็จะมองไม่เห็นว่าวัดวาอารามมีความสำคัญยังไงก็เหมือนคนไม่ป่วยก็จะยังไม่เห็นคุณค่าของโรงพยาบาลแต่วันหนึ่งเมื่อเขาใช้ชีวิตผ่านคนผ่านงานผ่านความรับผิดชอบเยอะแยะพอมีทุกข์มากๆวันหนึ่งจะถึงจุดหนึ่งที่เขาเห็นคุณค่าของวัดพระและพระธรรมเองโดยอัตโนมัติฉะนั้นตอนนี้แม้เขาจะไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะเราใครที่เห็นคุณค่าเราก็ทำไปก่อนนะก็คือเข้าวัดเข้าวาให้เขาได้ดูได้รู้ได้เห็นพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยก่อนเขายังไม่อยากเข้าก็ไม่เป็นไรแต่วันหนึ่งเมื่ออายุเขามากขึ้นเจอความทุกข์มากขึ้นวันนั้นเขาจะรู้เองว่าเขาควรจะไปไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกนะเจริญพรครับผมท่านครับมาถึงเรื่องหนึ่งซึ่งกำลังเป็นปัญหาของพวกเราในสังคมที่ใช้สื่อกันเนี่ยครับจะเชื่อสื่อประเภทไหนเพราะตอนนี้สื่อมากเหลือเกินนะครับมาที่ทุกทางนะครับพระอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับการเรียกรับสื่อหรือการรับสื่อเข้ามาเพื่อเป็นประโยชน์กับชีวิตยังไงบ้างครับก็ต้องรับสื่อหลายๆช่องทางนะครับอย่าอ่านสื่อใดสื่อหนึ่งแล้วก็เชื่อตามนั้นทั้งหมดต้องเลือกคั้นกลั่นกรองแต่ละข่าวสารข้อมูลเนี่ยเช็คกับหลายๆสื่อจนได้เนื้อหาสาระที่แท้จริงที่น่าเชื่อถือค่อยเอามาทำประโยชน์อย่าเป็นคนเชื่อง่ายเชื่อใดใครส่งข้อความอะไรมาใครส่งข่าวอะไรมาก็อ่านก็เชื่อแล้วก็แชร์ไปหมดอย่าไปใจง่ายอย่างนั้นอย่าไปหูเบาอย่างนั้นเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณอย่าเป็นคนเชื่อง่ายอย่าเป็นคนหูเบาจะอ่านอะไรจะค้นอะไรค้นหลายๆสำนักค้นหลายๆที่มาจนได้เนื้อหาที่แท้จริงแล้วถึงจะเอามาทำประโยชน์อย่าลืมว่าสื่อมวลชนนั้นมันมีข้อมูลต่างๆมากมายข้อมูลที่มีประโยชน์เราก็เรียกว่าสื่อสารสนเทศหรือข่าวสารข้อมูลหรือใช้คำว่า information แต่ข้อมูลบางอย่างมันไม่ได้มีประโยชน์มันเป็นเพียงจังฟู้ดทางปัญญาก็เรียกว่าขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารนะอะไรก็ตามที่มันเป็นข้อมูลข่าวสารเอามาทำประโยชน์ได้
อะไรก็ตามที่มันเป็นขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารเช่นเรื่องก๊อสซิปเรื่องนินทาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีเรื่องอย่างนี้มันเป็นเพียงขยะข้อมูลนะไม่ต้องไปเสียเวลาด้วยก็ได้ฉะนั้นเวลารับสื่อก็ให้แยกออกมาให้ชัดๆว่าอันไหนเป็นข้อมูลข่าวสารอันนั้นมีประโยชน์เอามาฝึกหัดพัฒนาตนให้เป็นคนมีปัญญาอันไหนเป็นเรื่องไร้สาระระดับขี้หมูราขี้หมาแห้งก็ปล่อยผ่านไปไม่ต้องไปเสียเวลาด้วยเจริญพรครับผมทีนี้ท่านครับมาถึงเรื่องนี้ปีใหม่ที่จะมาเนี่ยนะครับ เราจะตั้งใจอย่างไรดีท่านคือหลายคนที่ผ่านมาแล้วก็เวลาถึงปีใหม่ก็แค่รู้ว่าเป็นการเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่นะครับ อยากจะมีอะไรใหม่ๆบ้างแต่ถ้าเผื่อเราคิดว่าไม่ได้ทำอะไรเลยในชีวิตคงไม่มีอะไรใหม่ขึ้นมาท่านอาจารย์จะมีคำแนะนำหรือคำสอนไหมครับว่าช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยเพื่อจะให้ชีวิตมันดีขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีข้อปฏิบัติอะไรบ้างเพื่อที่ปีใหม่จะได้เป็นชีวิตใหม่ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมครับท่านต้องเรียนรู้ที่จะปิดงบดุลชีวิตประจำปีนะธุรกิจต่างๆเวลาใกล้สิ้นปีเขาก็มาสำรวจงบดุลว่าปีนี้ได้กำไรหรือขาดทุนเช่นเดียวกันเราก็สามารถมาสำรวจบัญชีว่าปีนี้งบดุลชีวิตของเราเป็นยังไงเราดีขึ้นกว่าปีที่แล้วไหมหรือว่าเราแย่ลงตกต่ำลงกว่าปีที่แล้วถ้าเราดีขึ้นแสดงว่าปีนี้เราได้กำไรแต่ถ้าแย่ลงก็แสดงว่าเราขาดทุนฉะนั้นก่อนสิ้นปีนี้ก็หันมาสำรวจตรวจสอบตัวเองว่าปีที่ผ่านมานี้เราได้กำไรหรือขาดทุนในทางปัญญาได้กำไรหรือขาดทุนในการสร้างสรรค์พัฒนาตัวเองเรื่องไหนที่ดีอยู่แล้วรักษาให้มันดีต่อไปเรื่องไหนที่มันแย่ๆแล้วไปเผลอทำเข้าก็ให้ลดละเลิกเสียและตั้งปณิธานแห่งชีวิตว่าฉันจะดียิ่งกว่าปีนี้พูดสั้นๆให้เตือนตัวเองว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้และปีหน้าต้องดีกว่าปีนี้ถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็ปีที่ผ่านไปจะไม่ใช่แค่ตัวเลขบนปฏิทินแต่จะเป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์โชตนาของเราแน่นอนครับผมพ่ออาจารย์ครับก็สุดท้ายนะครับพ่ออาจารย์ครับก็อยากจะให้พ่ออาจารย์บอกพวกเรานิดหนึ่งครับว่าตอนที่พ่ออาจารย์มาบรรยายที่สำนักงานให้พวกเราฟังคืออยู่ที่กรุงเทพมหานครครับพ่ออาจารย์คืออยู่กรุงเทพมหานครครับตอนนี้พ่ออาจารย์ไปอยู่ที่นู่นแล้วไร่เชิญตะวันครับมีเชิญชวนท่านสาธุชนไปถ้าเผื่อจะไปอย่างไรบ้างแล้วก็ไปแล้วนี่จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับผมก็ถ้ามีโอกาสมาเชียงรายนะไม่ว่าจะโดยรถยนต์โดยเครื่องบินก็ตามก็สามารถใช้ Google ช่วยได้นะ Google GPS นะสบายมากเดี๋ยวนี้พิมพ์คำว่าศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันเดี๋ยวก็จะมี GPS นำทางมาถึงไร่เชิญตะวันอย่างง่ายดายเลยทีเดียวแล้วที่นี่เราก็มีปฏิบัติธรรมมีคอร์สกรรมฐานนะเดือนละ2ครั้งและทุกวันก็สามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมเรียนรู้ธรรมะได้ทุกเมื่อเชื่อวันเลยทีเดียวเราก็เปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นนะธรรมภาพยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปีใหม่นี้เราก็มีสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติธรรมข้ามปีด้วยและใครมาเยือนไร่เชิญตะวันช่วงนี้ก็จะมีปฏิทินปีใหม่เป็นของขวัญเป็นของฝากด้วยก็ขอเจริญพรล่วงหน้าและขออนุโมทนาสาธุการทุกท่านทุกคนที่ร่วมรับฟังในวันนี้ด้วยขอถือโอกาสนี้อำนวยอวยพรให้เราทั้งหลายมีความสุขสำราญบานใจตลอดปีและตลอดไปแฮปปี้นิวเยียร์เทินครับผมขอนมัสการพระอาจารย์ครับขอบพระคุณครับเจริญพรหักถิ่นหักไทยรักถิ่นรักไทยหักถิ่นหักไทยเจ้ารักถิ่นรักไทยสไตล์วิเชียรบัวบาง